สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไอจะมาเปิดของขวัญ นะคะพอดีว่าเมื่อวานนะคะไอจัดงานวันเกิดล่วงหน้านะคะจริงๆแล้ววันเกิดไอวันที่4แต่ไอจัดงานวันที่1นะคะเพราะว่าสะดวกวันนั้นพอดีนะคะก็ของขวัญที่เพื่อนๆเตรียมมาให้นะคะก็จะมีทั้งอะไรที่เป็นน้ำเหลวๆดอกไม้เอ่ยนะคะอันนี้ของขวัญจากพี่คุณนะคะเป็นแหวนนะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างค่ะจากพี่ๆน้องๆที่มานะคะดอกไม้เป็นอะไรที่ไอรักมากนะคะดอกมะลิหอมๆมีดอกกุหลาบนะคะกุหลาบของน้องชายพี่ขุนกับแฟนเขานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิวๆไปกับเรานะคะวันนี้นะคะทุกคนไอก็จะมารีวิวของขวัญ นะคะที่ไอได้นะคะในงานวันเกิดครบรอบ50ปีนะคะจริงๆแล้วไอจัดงานน่ะก็คือวันที่1มิถุนาแต่วันเกิดของไอจริงๆแล้วคือวันที่4มิถุนานะคะแต่ว่าด้วยความสะดวกเนาะเราก็เลยจะต้องจัดวันที่1เพราะวันที่1มันตรงกับวันเสาร์ซึ่งไอหยุดพอดีแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยเขาก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์กันนะคะทุกคนเริ่มจากของขวัญชิ้นที่พี่ขุนเขาเซอร์ไพรส์นะคะก็คือเป็นแหวนค่ะทุกคนอันนี้แหวนที่พี่ขุนให้เมื่อวานคือตัวนี้ค่ะก็มีทับทิมด้วยวงเล็กๆนะคะนางเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะทุกคนวงเล็กๆน่ารักเชียวทองของทางยุโรปมันก็จะเป็นทองแบบนี้นะคะถ้าเป็นทองของที่ทำจากประเทศไทยนะก็จะเป็นสีเขาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าอันนี้แหวนแต่งงานของไอจะเป็นทูโทนนะคะแล้วก็มีเพชรเม็ดเล็กๆอยู่นะคะตัวนี้อันนี้สั่งทำที่ไทยนะคะไอชอบมากเลยนะคะชอบมากไอก็ใส่ไว้อย่างนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ถัดมานะคะดอกกุหลาบสีเป็นสีค่ายสีโอโรสนะคะนี่น้องชายของพี่ขุนนะคะเขามากับแฟนเขาก็ซื้อมาให้นะคะสีชมพูอ่อนๆนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเดี๋ยวนะช่อนี้จากน้องอีทแล้วก็พี่ๆคุ้มสับนะคะนี่รัตติดเอิร์นสกาฟวนโอสคุ้งซ้ำนะคะเขาให้ซองมาด้วยทุกคนแล้วพี่แอดเขาแอบแซวไอ้นะเขาบอกว่าไอเปิดซองหรือยังจะได้ดูพอใจหรือเปล่า ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดซองกันทีละซองนะเดี๋ยวพอรีวิวเสร็จแล้วไอจะไปจัดดอกไม้ให้เข้าที่เข้าทางนะคะส่วนดอกมะลิของคุณย่าเนี่ยต้องเอาไปไว้ข้างนอกเพราะว่ากลิ่นเขาแรงแล้วพี่ขุนก็เริ่มจามนะคะต่อไปนะคะก็เป็นดอกไม้อีกแล้วนะคะพี่โยตัดดอกไม้มาฝากนะคะจากหน้าบ้านเลยที่บ้านพักร้อนของพี่โยเขาจะปลูกดอกโบตั๋นนะคะไว้เยอะมากนะคะทุกคนกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะเขาพี่โยให้ซองมาด้วยทุกคนสุขสันต์วันเกิดครบ50ปีขอให้น้องมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะพี่พินโยแล้วก็คุณเฮนริกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะคะ พี่โยนี่บอกว่าเป็นผู้อำนวยการเนี่ยพี่โยมาถึงตอนเที่ยงมาถึงก็โอ๊ยอันน้องไอ๋ก็ยังไม่เสร็จนะแขกจะมาบ่ายโมงน้องจะทันไหมอะไรเงี้ยพี่โยก็มาตัดการมาช่วยนะคะช่วยอีกแรงเพราะว่าไอ๋ทำคนเดียวจริงทุกคนแบบเตรียมงานคนเดียวนะไอ๋หยุดงานวันศุกร์ก็โอ๊ยกับข้าวนะทุกคนทำเตรียมคนเดียวกับข้าวสำหรับคนเกือบ20คนน่ะไอ้ก็กะไม่ถูกว่าจะเอาอะไรเท่าไหร่ก็ทำเยอะไปก่อนเลยนะคะก็จะมีไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีน้ำตกหมูนะคะเป็นคอหมูด้วยนะคะแล้วก็ไอ้ก็ทำปอเปี๊ยะทอดนะคะทำเองห่อเองทอดเองแล้วก็มีไก่ทอดนะคะกะว่าจะทำเป็นไก่ทอดหาดใหญ่นั่นแหละแต่รสชาติแล้วก็กลิ่นมันอาจจะไม่ใช่ไก่ทอดหาดใหญ่นะคะแล้วก็อะไรอีกที่เราเสิร์ฟนะคะก็จะมีจำไม่ได้แล้วเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ๋อแล้วก็น้ำยาขนมจีนนะคะขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่นะคะทุกคนแล้วก็ส้มตำซึ่งน้ำยาป่าตีนไก่เนี่ยพี่โยเป็นคนมาทำให้ไอเตรียมเครื่องของไว้ให้นะคะต้มปลาต้มเครื่องไว้ให้เลยพี่โยมาก็ปั่นเครื่องแล้วก็ต้มนะคะมันเป็นอะไรที่ฉุกและหุกแต่ก็มีความสุขสนุกสนานนะทุกคนอ่ะต่อไปตัวนี้เป็นน่าจะเป็นดอกไม้ของดอกไม้ของคุณย่านะคะนี่เพราะว่าอันนี้ลายมือคุณคิดว่าน่าจะเป็นลายมือคุณย่านะคะสตูดกราฟติสวัวแช่ละไอกิแฮเซียดูเอ็นบีนอีเฮอร์สแวร์เดอีวัวฟีนะโพสแบร์สกูเด
Ja, det måste vara mamma. Är det här handlaren va? Det var där. Mm, ja. Så jag tror det var mamma eller jag tror det. Mm. Och kun ya น่ะ เค้าโอนเงินให้ไอ้1,000 โครนนะคะได้ 1,000 โครนเนาะแต่เค้าโอนเข้าบัญชีให้ขอบคุณคุณย่ามากๆนะคะคุณย่าก็ไม่ได้ดูคลิปหรอกแต่ก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะเมื่อวานก็กอดคุณย่าหอมคุณย่านะคะคุณย่าเหนื่อยมากเมื่อวานทุกคนอากาศร้อนมากอ่ะเดี๋ยวนะคะของชิ้นต่อไปตัวนี้เป็นของจากพี่ฝนค่ะพี่ฝนอยากจะเล่าให้ฟังนะคะความเป็นมาของสิ่งนี้นะคะทุกคนเนี่ยอันที่1เลยคือมันจะเป็นคล้ายๆยาหอมยาดมแต่ทุกคนดูสิว่ามันสวยแค่ไหนไอ้ก็บอกพี่ฝนว่ามันสวยขนาดนี้พี่ฝนสั่งทำนะทุกคนนะถ้าสวยขนาดนี้ไอ้ก็ไม่กล้าถือไปไอ้บอกพี่ฝนก็บอกว่าเอาใส่กระเป๋าถือไปนะคะเปิดมาปุ๊บทุกคนมันชื่นใจมากทุกคนอยากให้ดมมันเป็นยาดมยาลมยาหอมที่ดมแล้วไม่เวียนหัวเนี่ยหอมชื่นใจแบบโอ้โหมีแรงเลยจากแห้งๆเหล้าอยู่ไอ้ดื่มไม้เมื่อวานเดี๋ยวนะเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนดูสิเจ้าหญิงแล้วที่สำคัญพี่ฝนเขามีเงินขวัญถุงที่พี่เขาอ่ะเก็บสะสมมานะคะเอามาแบ่งให้ไอ้นะเอาไว้เป็นขวัญถุงไอ้ก็บอกว่าไอ้จะเอาไว้เป็นขวัญถุงนะคะจริงๆใช้ได้แต่จะไม่ใช้นะคะก็คือมีใบ500แล้วก็ใบ100นะคะเป็นเงินที่หายากมากเลยเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทุกคนนี่นะคะซึ่งแล้วก็จะมีใบ500ที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปของพระราชินีนะคะพระราชินีในสมเด็จของรัชกาลที่9นะคะพี่ฝงบอกว่าอันนี้รุ่นนี้หายากมากนะคะพี่ฝงเขาเก็บไว้ไอ้ก็จะเก็บไว้เป็นขวัญถุงนะคะตัวนี้ไอ้จะต้องแบบไอ้น่าจะเอาไปเคลือบไว้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกลัวว่าจะไปมิกซ์อยู่กับเงินตัวอื่นนะคะพี่ฝนก็มีเงินบาทที่เหลือมาจากเมืองไทยรอบที่แล้วนะคะขอบคุณพี่ฝนมากๆนะคะพี่ฝนมากับคุณมัทยาสามีพี่ฝนนะคะคือซึ้งใจมากๆนะคะทุกคนอันนี้เอาขึ้นไปข้างบนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นขวดไวน์ขวดนี้ไอ้ไม่แน่ใจว่าเป็นพี่ใหม่น่าจะเป็นพี่ใหม่ซื้อมาให้นะคือมันจำไม่ได้อะทุกคนนี่นะคะยาทูเดนแฮพี่ใหม่วะกอฟเมย์พี่ใหม่เอาคริสโตเฟอร์พี่ขุนบอกเธอจำไม่ได้แล้วจะจำได้ยังไงใช่ไหมขวดต่อไปตัวนี้เป็นของน้องเจี๊ยบแล้วก็สามีนะคะแล้วก็น้องโนวักด้วยนะคะครอบครัวของน้องเจี๊ยบก็ให้แชมเปญมานะคะสวยมากเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาเปิดเมื่อวานนี้จะบอกว่าเป็นการบริการแขกที่แบบแย่มากนะคะแต่ก็บอกทุกคนว่าอ้าวให้เหมือนมาบ้านนะใครอยากได้อะไรอยากกินอะไรก็เปิดหาเอามันตลกมากเลยนางดูแลไม่ทันไงทุกคนนั่นแหละไอ้ยืนจนขาบวมทำงาน3วันติดเนาะตั้งแต่อังคารพุธพฤหัสแล้ววันศุกร์ลาก็ยืนทั้งวันเสาร์ตื่นแต่เช้าตั้งแต่6โมงนะคะยืนแล้วขาบวมแทบจะไม่ได้นั่งทีนี้พอเราจะได้นั่งเราก็อยากจะนั่งทานข้าวอะไรบ้างพี่โยก็บอกว่าไอเจ้าภาพต้องออกไปนั่งกับแขกด้วยนะไม่ใช่แบบคอยจัดแจงอยู่ในครัวแต่ว่าพี่ขุนแกก็เสิร์ฟไม่เป็นหรือว่าดูแลแขกแต่ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วไอ้ก็จะเป็นคนแบบคอยแนะนำว่าคนนั้นชื่ออะไรมาจากไหนรู้จักกันยังไงแล้วก็คอยเอนเตอร์เทนคอยพูดคุยบ้างอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้วก็ขวดไวน์ขวดนี้นะคะเป็นไวน์แดงที่ได้จากน้องปอแล้วก็แฟนของน้องปอที่มาเยี่ยมเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะเพราะว่าเขามาวันที่1ไม่ได้เขาก็เลยมาก่อนแล้วเขาก็ให้ไวน์มาขวดนึงทุกคนดูนะว่าไอ้มีไวน์กี่ขวดแล้วซัมเมอร์นี้ไอ้ก็จะฉลองตลอดซัมเมอร์เลยแล้วไอ้ก็คิดว่าไอ้จะดื่มไวน์ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ที่ไอ้หยุดก็คือทุกๆ2อาทิตย์จนกว่าไวน์จะหมดทุกคนว่าไอ้จะเป็นคนที่ชอบดื่มไปเลยนะจริงๆเป็นคนดื่มไม่เก่งนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นของขวัญของพี่ใหม่ที่ให้มานะคะเป็นกระเป๋าสะพายทุกคนกระเป๋าสะพายนะคะใส่ของได้เล็กน้อยนะคะกระเป๋าเงินแล้วก็ใส่ในโทรศัพท์นะคะนี่ก็จะเป็นสีไอ้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีเทาหรือสีทองนะคะเราสวยดีค่ะทุกคนก็ตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกถือ1ใบนะคะเราจะถือใบนี้หรือจะถือใบนี้เราก็สามารถที่จะปลดออกได้ทุกคนเนี่ยนะคะสมมติเราจะถือใบเล็กไปเราก็เอาปลดใบใหญ่ออกแล้วก็ส่วนใบนี้นะคะกระเป๋าเล็กๆสำหรับใส่เหรียญเนี่ยก็ปลดออกได้มันเป็นอะไรที่
เป็นอเนกประสงค์มากๆเลยสำหรับการซื้อแพ็กเกจนี้นะคะดีมากเลยนะคะทุกคนพี่ใหม่ก็มาจนได้นะคะตอนแรกก็ว่าจะมาไม่ได้พี่ใหม่ก็มานะคะมาได้นะคะดีใจมากๆเลยข้างในเป็นยังไงกระเป๋าก็จะเป็นแค่ชั้นเดียวนะคะไม่มีที่ช่องมากมายแต่ก็คือเป็นกระเป๋าถือสบายๆชิลๆแบบเวลาเราไปในเมืองอย่างนี้ค่ะเราไม่ต้องการของเยอะนะมีแค่โทรศัพท์กับบัตร ATM จบนะคะนี่กระเป๋าน่าจะเข้ากับไอ้นะพูดถึงบอดี้ฟินแอสติง yes แต่ถ้าคนพี่ใหม่นะพี่ใหม่บอกว่าไม่รู้สไตล์ไอ้ถ้าไอ้ไม่ชอบอ่ะไอ้ก็ให้คนอื่นไปเถอะไอ้ก็บอกพี่ไม้ไอ้ชอบไอ้จะถือนะคะไอ้จะใช้นะคะโอเคต่อไปนะคะก่อนที่เราจะเปิดซองนะคะเราจะต้องดูของชิ้นนี้ก็คืออันนี้จากพี่ชายพี่ขุนนะคะเขาให้เครื่องทำกาแฟไอค่ะนะคะของ Nespresso คือไออ่ะไอไม่แน่ใจเนาะวันนั้นที่ไอไปบ้านน้องออยที่ไปกินข้าวบ้านน้องออยจากที่ไม่ได้เจอกัน5ปีกว่าเนาะแล้วน้องออยเขากดกาแฟให้ไอดื่มนะคะไอคิดว่าเป็นเครื่องนี้แหละ Nespresso แน่ๆนะกาแฟอร่อยมากเลยไอก็เลยอยากได้นะเดี๋ยวไอจะเปิดอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนเมื่อวานที่จัดงานวันเกิดไอไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปเลยค่ะเพราะว่าไอเป็นแม่งานเป็นคนทำทุกอย่างเองแล้วไอไม่มีเวลาแล้วไอก็วุ่นๆค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าก็มีได้ถ่ายรูปกับพี่ๆน้องๆแล้วก็มีน้องคนนึงเขาถ่ายคลิปสั้นๆไว้ตอนที่พี่ขุนเขาเซอร์ไพรส์แหวนวงนี้ให้ไอนะคะจะได้คลิปมาแต่ไอยังไม่ได้นี่เลยทุกคนไอต้องแกะอย่างดีนะเพราะว่าถ้าเกิดมันพลาดสมมติว่าเราจะคืนเนี่ยกล่องมันควรจะอยู่ในสภาพที่ดีนะคะไอคิดว่าunpack อีกทีหลังนะคะตัวนี้เพราะว่ามันจะเปิดตอนนี้ก็คงไม่เหมาะนะคะมันต้องใช้ความละเมียดนิดนึงเดี๋ยวไอเปิดเสร็จแล้วจะให้ทุกคนดูนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยไอขอเปิดซองก่อนเรื่องว่าซองมันก็จะจำเป็นนะเดี๋ยวนะอันนี้จากพี่โยนะคะซองแรกมาจากพี่โยโอ้ยพี่โยให้อะไรเนี่ยเป็นอยู่ในซองเล็กๆอีกมันคือ something special for you โอ้ยเป็น fashion outlet เป็นบัตรของขวัญค่ะทุกคนเย้ yeah, ไอได้บัตรของขวัญ500คนเลยทุกคนเย้ yeah. เราก็สามารถเลือกซื้อในสิ่งที่เราอยากได้ที่ศูนย์การค้าเขาใช้เฮียเด้นะคะอยู่คุ้งฉบักกะนะคะทุกคนจะฟิกเฟมหุ่นนะส่วนพี่โยพี่เซนคุชเฮียเด้เจ้าทูอาจอทออืดอานันโซคันชยกเกิมฮะลันนะฮะนัสตากราติสเอิร์นสกาเฟิร์นอดคุ้งซ้ำอันนี้จากพี่น้องชาวคุ้งซ้ำนะคะมาไกลมากนะคะแล้วซองนี้แหละที่พี่แอดเขาแซวไอว่าเปิดซองหรือยังอยากจะรู้ว่าไอจะพอใจไหมนะนะดูก่อนคือพี่ๆคุ้งสำพี่ๆน้องๆคุ้งสำเขารวมกันมานี่ค่ะเป็นการ์ด50ปีนะคะทุกคนน่ารักนะอ่านก่อนเอ็ดคราฟฟูลฮูรอเอ็ดเย็ดเดสตูดกราติสโพดินเฟอร์เดสดอกเอิร์นสกาน้องอีทน้องฟีนน้องเอื้องแล้วก็พี่แอดนะคะเขาให้มากี่บาทเนี่ยเขาให้มา 1,500 เย้ได้ 1,500 นะคะทุกคนเริ่มจะรวยละแล้วก็มีอีกซองหนึ่งนะคะซองนี้ก็สเปเชียลเหมือนกันซองนี้เนี่ยถูกส่งมาจากประเทศเยอรมนีค่ะส่งมาจากเยอรมนีนะคะนะมาจากพี่ซูซี่ค่ะทุกคนมาจากเยอรมันค่ะนะคะซองนี้ส่งมาถึงก่อนวันที่1ส่งมาถึงวันศุกร์วันที่31นะคะซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากพี่เขาเซอร์ไพรส์แล้วเปิดซองมานะหอมแบบหอมชื่นใจมากๆกลิ่นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบอ่ะนะคะทุกคนดูการ์ดสิไม่แน่ใจว่าพี่เขาทำการ์ดเองด้วยนะเป็นอะไรที่เป็นแฮนด์เมดอ่ะนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะ50ปีไอกี้นะคะน่าจะเป็นการ์ดที่พี่เขาทำเองเป็นกระดาษสานะคะประดับตกแต่งพี่ซูซี่เขียนว่า Happy
50 birthday หนูแอกกี้ในวันครบรอบปีที่50ที่พิเศษนี้ขอให้น้องมีความสุขมีความเจริญสมบูรณ์พูนสุขในทุกอย่างเต็มล้อมไปด้วยความรักตลอดไปนะคะด้วยรักจากใจพี่ซูซี่แล้วก็ลุงคริสนะคะขอบพระคุณพี่ซูซี่มากๆค่ะขอบพระคุณจากใจจริงๆค่ะแล้วก็พี่ซูซี่ก็จะมีของที่เป็นแฮนด์เมดนะคะพี่เขาทำเองเลยนะทุกคนเนี่ยยายจะให้ดูอยู่ในซองนี้นะคะแป้งมันเป็นสร้อยคอแล้วก็เป็นต่างหูที่ทำด้วยมุกกับก้อนหินค่ะกับหินคือเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเย็นเราใส่เข้าไปจะรู้สึกเย็นเลยคือตัวนี้ไอ้ลองใส่แล้วตั้งแต่วันแรกที่ส่งของมาไอ้ก็ลองเลยนะคะเราต้องสวมชุดแสกค่ะทุกคนชุดแสกแล้วก็คอก็จะต้องกว้างนิดนึงแบบเพื่อที่เราจะโชว์สร้อยให้สร้อยมันมีพื้นที่ในการอยู่ในการโชว์นะคะเนี่ยอย่างไอ้ใส่เสื้อลายแล้วก็มาใส่ตัวนี้มันก็ไม่คือใช่ไหมแต่ว่าโอเคเดี๋ยวจะใส่ทุกคนดูนะคะเนี่ยใส่แล้วจะรู้สึกเย็นมากเย็นน่ะดีเขาบอกว่าถ้าใส่แล้วเย็นน่ะมันก็คือเป็นหินแท้เป็นหินพี่เขาบอกว่ามันมีผสมมุกน้ำจืดด้วยนะคะนี่ทุกคนสวยไหมคะสวยไหมคะทุกคนให้ดูใกล้ๆเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะแต่ต้องหาเสื้อผ้าที่เขาแมทนะคะก็คือจะต้องไม่ใช่เสื้อลายตัวนี้แน่ๆที่จะแมทกับตัวนี้นะคะถ้าไม่งั้นก็ต้องเป็นเสื้อลายทึบไปเลยค่ะเป็นแบบเป็นขาวเลยหรือเป็นสีดำสีโทนสีที่เป็นสีพื้นนะคะไม่ใช่สีลายๆแบบนี้เนาะจะเหมาะมากเลยเพราะว่าสร้อยเขาจะเป็นแบบออกแดงน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแม่เหล็กค่ะดูดกันอย่างงี้สวยมากไอชอบมากเลยค่ะทุกคนชอบมากๆค่ะขอบคุณพี่ซูซี่มากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ซูซี่กับลุงคริสต่อไปเขาเขียนแค่ไอกี้นะคะไอไม่รู้ว่าใครนะคะสตุตกราติสโพดินดอกเทโทมัสโออิลิซาเบธของฝรั่งเขาก็จะประมาณนี้นะคะฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่นิยมใส่เงินนะทุกคนเขาจะให้เป็นขอแบบอาจจะเป็นดอกไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นของขวัญกิ๊บเก๋แล้วก็มีการ์ดนะคะเขาจะเน้นการ์ดแต่ว่าฝรั่งเขาก็จะไม่ค่อยใส่เงินกันนะคะการ์ดสวยมากเลยแล้วดูดอกไม้สิหวานหวานโทมัสนี่ก็เป็นน้องชายนะคะอุ้ยอันนี้ของใครไอกี้กราซิโพเฟิร์สเดสดอกเกนอันนี้ลายมือคุณปู่แน่นอนลายมือคุณปู่ก็คุณปู่อาจจะเป็นคนที่ชอบให้เงินนะคะคุณปู่ให้มา 1,000 เย้ได้มาอีก 1,000 เดี๋ยวรวมเงินกันทุกคนเดี๋ยวเราค่อยนับทีเดียวนะกราติสไอกิตัวนี้ใครเนาะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นของลุงอูรอฟหรือเปล่าฮูรอฮิปฮิปฮูรอวารมากัตุระกัตุระชุงเนี่ยวารมากัตุระชุงแนนโพเฟอร์เดสดอกเกนแฮนซาอูรอฟอกโทมัสอ่าฮะอูรอฟอกโทมัสตรงเมซิซัมมันดมเดียร์ลาโคเดนอ่าฮะโอเซเดตาเนสเปรสโซอ๋อแสดงว่าโทมัสกับอูรอฟนะคะก็คือพี่ชายกับน้องชายเขาห่างกันนะคะเอ้าทุกคนไอถ่ายคลิปอยู่พี่ขุนก็มายืนจังก้าอยู่ตรงนี้ไม่รู้ความเลยตัวนี้มันน่าจะเป็นใบเป็นใบสมนาคุณของ Nespresso นะคะ250โคนนะคะเราเอาไปแลกซื้ออะไรก็ได้นะคะนี่การ์ดก็จะเป็นการ์ดแบบผู้ชายน่ารักโอเคต่อไป Stuttgartis Jeff Osten เนี่ยอันนี้พี่เจฟกับคุณลุงนะคะอันนี้ก็มาจากคุ้งสามเหมือนกันนะคะกลุ่มนี้เขามาไกลนะคะทุกคนแบบขับรถมาเนาะอากาศก็ร้อนอะไรเงี้ยทุกคนก็มาด้วยใจนะคะเย่ ได้อีก500ทุกคนเย่รวยแล้วไอไม่รู้ว่าไอน่ะยังไม่ได้เปิดของขวัญของใครบ้างนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวนะไอกลัวจะเผลอแบบไม่ได้ดูซองให้ละเอียดหรือว่าไม่ได้รับของจากมืออะไรเงี้ยเพราะว่า
ตัวเองยุ่งไงเมื่อวานนะเนาะก็น่าจะครบแล้วนะคะทุกคนครบแล้วแหละทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ก่อนจะไปนะคะเรามานับเงินกันค่ะว่าวันนี้เราได้กี่บาทนะคะคืออาจจะเก็บการ์ดที่เป็นการ์ดอวยพรไว้นะคะทุกคนแล้วก็นี่บัตรของขวัญจากพี่โยอีก500นะคะเราได้เงินสดนะคะ1 2 3 4 5 2,500 บวกกับอีก500เป็นไอ้ได้เงินสดทั้งหมด 3,000 แล้วก็ได้การ์ดของขวัญอีก500นะคะทุกคนคะแล้วก็เนี่ยค่ะของที่มีคุณค่าทางใจนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่มีคุณค่าทางใจนะคะทั้งจากพี่ฝนเอ่ยพี่ซูซี่เอ่ยนะคะแล้วก็จากพี่ชายน้องชายพี่ขุนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่ไอ้รักมากนะคะพี่ชายที่ไอ้รักมากๆรองจากพ่อก็คือพี่ขุนค่ะก็ให้แหวนมานะคะให้แหวนมานะคะทุกคนแหวนน้อยๆน่ารักน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มเนี่ยแหวนตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนไอจะบอกว่าคืนนี้ไอจะขอนอนพักผ่อนให้เต็มที่นะคะเพราะไอไม่ได้นอนไอนอนน้อยมาหลายคืนแล้วเมื่อคืนก็ออกไปหลังจากที่ว่าดื่มกันที่บ้านเสร็จนะคะตอนค่ำๆประมาณ2 ทุ่มกว่าก็พากันออกไปในเมืองนะคะพากันพาสาวๆคุ้มสัมไปเลาะในเมืองแล้วก็เลยไปนั่งดื่มเครื่องดื่มแบบไม่ได้แรงนะคะเป็นซอฟต์ดริงก์อ่ะอยู่ที่หน้าโรงแรมนะคะแต่ด้วยความที่เราดื่มไวน์ไปจากบ้านแล้วไงไอก็มึนๆนะคะพอกลับมากว่าจะได้นอนก็ตีหนึ่งกว่านะคะเกือบตีสองพอล้มหัวลงนอนก็ล้มหัวลงนอนโอ้ยทำไมมันนอนยากอย่างนี้มันไม่ได้มีอาการปวดหัวหรือจะอาเจียนนะแต่ว่ามันเป็นอาการนอนยากอะทุกคนได้นอนแค่ประมาณ4 ชั่วโมงพอตื่นแต่6 โมงกว่านะคะแต่ว่าก็พยายามนอนเงียบๆอยู่ในห้องเพราะว่าพี่แอร์กับน้องอีทอะนอนอยู่ข้างนอกตรงโซฟาไอก็แบบไม่อยากจะเปิดประตูออกมาไม่อยากรบกวนเขาเพราะทุกคนก็ต่างนอนดึกเหมือนกันอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนนอนให้นานที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะทุกคนไหนก็เนาะครบ50 ปีนะคะก็เป็นอะไรที่มากมายไปด้วยความอบอุ่นนะคะมากมายไปด้วยความรักนะคะไอก็ไม่รู้ว่าพี่ๆน้องที่มาร่วมงานนะคะเขาจะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าคือหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะแต่ว่าไออยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเองด้วยใจนะคะมีพี่ๆน้องๆก็ถามบอกว่าจะให้พี่มาช่วยก่อนไหมจะให้อะไรอย่างเงี้ยไอก็บอกไม่เป็นไรอย่างเงี้ยไอพยายามไม่อยากรบกวนทุกคนนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วไอก็ได้พี่โยมาช่วยก่อนที่งานจะเริ่มนะคะก็ถือว่าแบบขอบคุณพี่เขามากเลยนะคะพี่โยเนี่ยมาตอนเที่ยงนะคะช่วยทำทุกอย่างในครัวนะคะช่วยหยิบนู่นหยิบนี่มาประกอบกันนะคะแล้วก็คอยสั่งการนะว่าไออันนี้ควรจะอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่ดีมากเพราะไออยู่คนเดียวแล้วแบบบางทีมันทำหลายสิ่งหลายอย่างจนมันไม่รู้ว่าจะจัดลำดับตัวไหนก่อนนะคะทุกคนประมาณนั้นก็ต้องขอบคุณพี่โยมากแล้วก็พี่โยนี่อยู่กับเราจนค่ำนะคะแล้วก็ออกไปนั่งดิ้งกับพวกเราด้วยทั้งที่จริงๆแล้วพี่โยเขาไม่ได้เป็นคนที่จะชอบออกไปนั่งดื่มหรือไปเที่ยวแม้แต่ตัวไอเองอะมาอยู่ที่นี่13 ปีอะไอก็ไม่เคยออกไปนั่งดื่มแบบนั้นนะคะแต่ว่าเคยแบบไปเที่ยวอย่างไปหาน้องอีทที่เมืองคุ้งสำอ่ะเขาก็เคยแบบพาออกไปเที่ยวเหมือนกันแต่แบบโอ้โหมันก็ผ่านมาเป็นแบบหลายปีมากแล้วนะคะเคยไปครั้งหนึ่งกับน้องอีทนะคะโดยส่วนมากก็คือไปเจอกันก็คือไปเจอกันที่งานก็คือสมมติว่าจัดงานที่บ้านคนนี้หรือจัดงานที่อาคารนั้นอาคารนี้ก็ไปเจอกันที่งานเนี่ยค่ะทุกคนประมาณนั้นเนาะโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยความอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าจบไปด้วยความสวยงามนะคะแล้วก็ทุกคนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมาแต่เรานี่สิที่เป็นเจ้าแม่งานเนี่ยควรจะขอบคุณทุกคนที่มาเพราะว่าเข้ามาด้วยใจจริงๆแล้วมาเนี่ยเขาไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควรนะคะแบบมันเป็นงานอะไรที่แบบบ้านๆแบบว่ามาเลกเกะกะอะไรอย่างเงี้ยตะโกนเออนั่นแหละเนาะโอเคพูดไปมันก็จะยาวหาที่ลงไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ